เปิดชีวิตปัจจุบันของนางเอกที่ถูกลืมแหม่มอลิสาหลังจากมีข่าวที่นางเอกชื่อดังแหม่มอลิสาขจรชัยกุลอายุ54ปีห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานหลายปีล่าสุดเธอก็ไปเปิดร้านอาหารตามสั่งเป็นของตัวเองที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกเผยแพร่ตามโซเชียลจนกลายเป็นกระแสให้บรรดาแฟนคลับและผู้ที่ชื่นชอบติดตามผลงานไปทานอาหารที่ร้านอาหารตามสั่งของเธอของอดีตนางเอกสาวชื่อดังกันอย่างล้นหลามหวังให้กำลังใจอดีตนางเอกสู้ชีวิตต่อไปและหากย้อนเส้นทางในวงการแหม่มเดินสายประกวดนางงามตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศกันเลยทีเดียวได้รางวัลบ้างไม่ได้บ้างที่ได้ก็เป็นขันน้ำพานรองมายุคหลังจึงได้เป็นเงินบางก็หลักพันหรือหลักหมื่นค่ะจนกระทั่งช่วงเรียนแหม่มได้เป็นตัวแทนไปประกวดมิสเวิลด์ในปี2526และเข้าประกวดนางสาวไทยในปี2527ค่ะหลังจากนั้นได้เข้าสู่กับบันเทิงเริ่มเล่นละครเรื่องเบญจรงค์5สีโดยมีคุณมยุราชัดเมืองประสิทธิเวเป็นผู้จัดแสดงร่วมกับคุณมยุราธนบุตรและดาราชื่อดังในยุคนั้นก่อนจะได้เป็นนางเอกเต็มตัวให้กับสถานีโทรทัศน์4ช่อง7เรื่องหัวใจ2ภาคและละครสักระยะก็เกิดจุดพลิกผันในชีวิตคุณแหม่มเธอตบปากรับคำบทแม่ทั้งที่ตอนนั้นเธอก็ยังสาวยังสวยอยู่เลยค่ะถึงแม้ว่าละครเรื่องนั้นเธอจะเล่นเป็นคุณแม่วัยรุ่นก็ตามเมื่อรับบทแม่แล้วบทแม่เรื่องอื่นๆก็ตามมาเรื่อยๆมีหนี้ทั้งหมด20ล้านธนาคารก็เริ่มมายึดบ้านยึดอาคารพาณิชย์ก็ต้องยอมทุกอย่างเพื่อปลดหนี้แต่ว่ามันก็ทบไปเรื่อยๆจนรู้สึกสิ้นหวังมันล้มมาเยอะถามว่าทุกวันนี้หนี้20ล้านหมดหรือยังก็คือยอมเพราะว่าอยากจะให้หนี้หมดเหลือแต่ตัวป้าไม่มีอยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าหนี้มันหมดทรัพย์สินก็ขายทอดตลาดไปตอนนี้มีคอนโดเล็กๆที่เมืองทองอยู่กับลูกสาว4ขาค่ะขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยสยามนิวส์ด้วยนะคะ